สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Sky Hill นะครับพาร์ทนี้เนี่ยอันนี้ผมได้เล่นนอกรอบนะครับก็คือผมอยู่ที่ชั้น20กว่าๆแล้วนะครับนี่ฮะ29แล้วก็ผมก็ใกล้ๆจะจบเกมแล้วนะครับก็เอาใจช่วยกันด้วยนะครับนะก็โอเคอันนี้ผมก็ครับขอไม่ก่อนนะครับครับของกินเครื่องดื่มอะไรได้นะครับซึ่งการจะปลดล็อกเนี่ยก็คือเราต้องมาที่ VIP Room นะครับแล้วก็กดปลดล็อกของนะครับผมนี่ฮะก็คือจะมีการปลดล็อกโต๊ะครับส่วนเตียงก็เป็นเลเวล3แล้วก็ผมนะเพราะว่าเราจะมีโชคเรื่องในการนอนแล้วก็อาจจะบวกค่าอาหารนะครับนะซะส่วนใหญ่นะครับซะส่วนใหญ่ส่วนอาวุธตอนนี้ผมอัพได้แค่เป็นเลเวล2นะครับโต๊ะเนี่ยก็คือครับได้อาวุธความแรงก็ประมาณนี้แล้วครับผมนะครับก็ไม่แรงมากแล้วก็ไม่กากมากเกินไปนะครับไอเนี่ยผมอยากครับแฮะความแรงถึง18ถึง23แต่ว่าต้องการใช้ไอค่าเนี่ยครับถึง10นะครับซึ่งผมยังมีไม่พอนะครับสปีดใช้8เนี่ยขาดอีกแค่อันเดียวเนี่ยก็ใช้ได้แล้วอ่ะเนี่ยความแรงมันตั้ง18ถึง23นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้อันที่ความแรง12ถึง18นะครับซึ่งยังถือว่ากากอยู่ผมก็ต้องรอให้เลเวลอัพก่อนนะครับแล้วผมจะอัพค่าอันนี้นะครับ Dexterity นะครับนี่แหละแต่ตอนนี้อัพไม่ได้ครับโอ้โคตรน่าเสียดายเลยส่วนตอนนี้ผมจะมากินแล้วก็นอนนะครับกินแล้วก็นอนนะครับตามฉบับคนขี้เกียจนะกินแล้วก็นอนนะครับเพื่อเพิ่มเลือดนะครับ94เลยจัดหนักจัดเต็มลบไป30โอเครู้สึกว่าจะไม่มีโชคแฮะโอเคแล้วก็อะไรอีกครับที่เราจะคราฟอาหารนี่ก็คราฟหมดแล้วแต่ว่าอาหารเรามีเยอะนะครับบอกเลยครับเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารนะครับจะห่วงก็ห่วงในเรื่องเลือดนี่แหละกับอาวุธนะครับเพราะอาวุธเรายังกากโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมว่าชั้นไหนที่ว่าผมยังไม่ได้เช็คนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็ลงลิฟต์แบบลัดขั้นไปเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูนะครับชั้น26ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้เช็คหมดแล้วครับผมแล้วผมจะไปเช็คห้องที่ว่าผมยังไม่ได้เช็คนะครับเผื่อว่าอาจจะมีของขาดตกบกพร่องนะครับแต่รู้สึกจะไม่มีโอเคงั้นลงยาวๆปุ๊บปั๊บ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 แล้วทำไมกูไม่ลงลิฟต์วะเนี่ยตัวผมไปอัพค่าสกิลมานะก็คือให้การเดินเนี่ยมันจะลดหลอดอาหารน้อยลงนะครับก็คือไม่ต้องห่วงครับผมไอ้เรื่องหลอดอาหารเนี่ยอู้เจอตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่แน่ตายเย็บ3ทีตายอ่ะสุดยอดเป็นไงแต่ว่าเลเวลยังไม่อัพอ้าวตัวลูกคลอดมึงปล่อยลูกมึงด้วยเหรอเนี่ยมึงควรจะเอาไปเก็บไว้เลี้ยงดีๆนะอย่ามาเจอคนแบบกูเลยงั้นลูกมึงตายนี่แน่หัวเบะโอเคครับแล้วก็ไอตัวที่ผมเกรงกลัวที่สุดนะก็คือไอตัวที่มันตี2ครั้งไงครับใน1เทิร์นน่ะแม่งโคตรโกงบอกเลยแถมตีแรงอีกตั้ง5ครับซ่อมไปเลยลบไป10เราไม่สนใจครับตอนนี้แม่งจะผ่านแล้วเนี่ยชั้น20แล้วเจอไปเรื่อยไม่สนเนี่ยตอนนี้ผมจะเอาไอ้นั่นนะครับอุ๊ยเดี๋ยวโอ้ยโดนยิงไป1ดอกเมื่อกี้โมเดลเปิดช่องเก็บของครับอุ้ยได้อะไรฮะโอ้โหได้อาวุธด้วยใช้ค่าเด็ก17 17เลยเหรอกูเพิ่ง9เองนะโอ้โหได้ของโคตรดีมาแล้วครับแต่ว่าความแรง1ถึง41นะครับซึ่งก็คือมันจะสุ่มตั้งแต่1เลยนะครับมึงสุ่มนี่สุ่มไกลมากสุ่มตั้งแต่1เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคราฟไอ้เนี่ยมันจะชัวร์กว่านะก็คือมันจะตีไม่ต่ำกว่า18แน่นอนนะครับไอ้เนี่ยนะจนถึง23ครับผมก็คือแรงสุดแต่ไอเนี่ยถ้าเกิดดวงซวยแบบซวยเยี่ยๆเลยเนี่ยนะก็คือตีแล้วลดแค่1ครับแปะนะอันนี้คือซวยมากๆแต่ว่าผมคิดว่ามันคงจะไม่มีโอกาสเกิดแบบนั้นนะนะเพราะว่าถ้าเกิดจริงกรีดครับมีกรีดคือของเนี่ยโคตรดีแต่ว่าทุกทีลด1ดวงล้วนๆครับบอกเลยดวงกับดวงตอนนี้เลือดเหลือ 70.8 นะใช้อันละ30ไปเลยเอ้ยใช้อันไหนดีครับที่อยู่เลือดเอาอันนี้ดีกว่าเราต้องวางแผนนะครับในการกินในการอยู่เอ้าชิปหายเนื้อผมก็ย่างไปแล้วเนี่ยกินแล้วเลือดลดอีกต่างหากโคตรหัวขวดเลยโอ้อุ้ยเอ้ยไอ้นี่ตัวใหม่ไม่เคยเจอโอ้โหเลือด90กูจะรอดมั้ยเนี่ยผีเปรตไอ้ตัวนี้ผมเพิ่งเคยเจอโอ้ยมึงถีบกู9ครั้งกูตายเลยเนี่ยโอ้โหผัวรัวโอ้ยส้นตีนอิ่มอร่อยอุ
วิอันนี้ติดคลิแต่ว่าเลือดเหลือ 0.229 เหลือไว้ทำแปะเลยเอาไม่มิสอีกโอ้ยผีเปรตหยุดไม่คุยเราไม่คุยกันเลิกลายัดเข้ผีอะไรวะเนี่ยคือกล่องพยาบาลผมอ๋อยังเยอะครับแยบกล่องฮิว100แล้วก็กล่องฮิว5เอ้ยกล่องฮิวอีก80อีก2กล่องแล้วก็ฮิว50อีก1กล่องครับเอาใช้อัน50ไปเลยอู้เจอผีเปรตอ่ะเพิ่งเคยเจอเลยครับชั้น19แม่งเริ่มโหดแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วครับโอ้ยว่าแต่ผมจะครับไอเนี่ยอาวุธชิ้นเนี้ยครับเฮ้ยไม่ครับครับได้แล้วอ๋อแต่ว่าต้องการเลเวลอัพก่อนครับเนี่ยแม่งเหลือเสร็จติ่งหัวเนี่ยว่าแต่ตู้กดตรงไหนมีบ้างไหมเนี่ยผมจะไปกดตู้หน่อยครับลงคงยังไม่เจอผีเปรตนะขออีกแค่เลเวลอัพไม่ยินเนี่ยไอตัวนี้ก็เกลียดนะครับแม่งโคตรเกลียดเลยก็คือต้องครับยาวเอาไว้เผื่อด้วยนะครับถ้าเกิดมันไอ้นั่นน่ะพ่นใส่เราอ่ะแล้วเรามีโอกาสติดพิษนะครับแล้วก็ต้องใช้ยาแก้พิษครับผมก็คือไอเนี่ยนะหลอดสีฟ้าโอเคแล้วก็ค่าเด็กซ์นี่10เต็มครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้ดีเนี่ยก็ใช้อาวุธชิ้นนี้นะครับแต่ว่าค่าเด็กซ์เนี่ยต้องใช้17ซึ่งก็คือต้องอัพ13 14 15 16 17ต้องอัพเวลอีกเวลนึงนะครับมันถึงจะสามารถใช้ได้แล้วนะครับโอเคไม่ใช้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปก่อนครับขึ้นไปอัพเกรดอาวุธก่อนเดี๋ยวไม่เจอผีเปรตอีกนี่อาวุธมาแล้วเจอไม้ก๊อปหวดหน้าเข้าไปหน่อยเป็นไงเดี๋ยวรู้เรื่องโอเคยับบวกต่อเลยมาลงไปชั้นไหนเนี่ยชั้น19คือชั้นล่าสุดนะครับเอ้ยเกือบล่าสุดนะค้นเจอน้ำผีเปรตอย่าพึ่งไอตัวนี้อีกแหละโอ้ใส่ชุดน่ารักเช่นนั้นไงหนาวเหรอหนาวก็เด็กไม้ก๊อปเด็กไม้ก๊อปอ้าวเนี่ยโดนโอเคครับมันจะติดพิษกับผมก็คือถ้าเกิดเราฆ่ามันไม่ตายภายใน2ครั้งเนี่ยมันก็จะพ่นพิษนะครับมันจะอู้ฟู่ฟวยๆอย่างเงี้ยครับนี่ยังเก็บไว้คราฟได้ต้องคราฟเผื่อเอาไว้นะครับที่ตัวอย่างน้อย1โหลดครับผมโคตรเกียดอ้าวศพผู้หญิงสาวศพหญิงสาวอีกแล้วครับแอลกอฮอล์คราฟเป็นเดทได้แต่ว่าผมอยากครับเพนคิลเลอร์มากกว่ามันเพิ่มเลือดเยอะกว่านะแต่ว่ายังไม่เจอยาครับยาแบบเป็นกระปุกอะนะเฮ้ยชั้น16แล้วกูจะผ่าพี่เปรตเอ้ยโอ้ยตีนมึงน่ารักมากตีนมึงใหญ่มากทับทีเอ้ยเอ็กซ์ตร้าเทิร์นมึงตายเหอะอ้าวมิสเออถือว่าวาวคูเอออาชีพเป็นปลดล็อกครับปล่อยหัวพี่หลุดเฮ้ยกูจะผ่าแล้วเลือดเหลือ61เฮ้ยครับได้ไอ้นี่ครับได้จัดไปครับเลยเอ้ยใช้เลยโอเค91แล้วครับกูจะผ่าแล้วไอ้นี่ใช้เลยครับเผื่อว่าจำเป็นครับผมลิฟต์เนี่ยจำเป็นต้องไปครับของล่วงหน้าว่าแต่มันจะมีบอสไหมวะเนี่ยชั้น1อะไรเงี้ยโอ้โหล่างๆนี่ผีเปรตดักเยอะนี่แน่ดักว้าอุ้ยตายมึงตายเอาดีแรกการกูแรงกว่ามึงอ่ะไม่มากกว่า15หรอกเฮ้ยใช้กุญแจเหลือเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าครับเผื่อแม่งเจอผีเปรตก๊อก2แล้วไม่ได้ฮิวนี่งานงอกบอกเลยเจ็บตัวไม่ปางตายก็ตายเลยครับอุ้ยแต่ว่ากล่องเล็กผมไม่มีแล้วอ่ะเอาเลยครับผมบอกเลยนะว่าผมจะไม่เสี่ยงนะครับผมจะไม่เสี่ยงเด็ดขาดเลยแหละนะครับในการเข้าห้องแต่ละห้องเนี่ยเพราะงั้นผมจะไปขึ้นลิฟต์ครับกูยอมขึ้นลิฟต์เอาดีห้องใกล้ๆแค่นี้ต้องเซฟชีวิตสุดๆแล้วก็ไปกดครับโชคดีที่ว่าตู้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเรามีอยู่5เหรียญนะนี่เป็นไงยาล้วนๆยัดเข้นี่มันตู้ยากูไม่ต้องการหมอแล้วแค่เอาตู้นี้ไปผมก็สบายแล้วเนี่ยแต่ว่ายังคัดอย่างอื่นไม่ได้นะเพราะมันต้องใช้ไอ้นั่นครับต้องใช้แอลกอฮอล์นะครับซึ่งเราไม่มีใช้อัน30เลยเมื่อกี้เห็นแวบๆไหนนี่พินคิลเลอร์ได้มาดูดีครับผมได้มา3กระปุกแหมมึงมาเลยตัวอะไรมึงมาเลยมึงมาเลยไม่กลัวแล้วนี่ด้วยครับคาปลาด้วยพอที่ได้ปลามันก็ไปย่างกินเลยครับแล้วก็ปลาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับเนื้อปลาเนี่ยถ้าเกิดเรากินนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงว่าเราเนี่ยจะเลือดลดนะครับก็คืออาจจะก้างอะไรเงี้ยครับ
แม่งเออไอ้นี่เรื่องปกติแหมคงต้องนอนสักหน่อยแล้วนอนเพิ่มหลอดเลือดโอเคครับนอนลงไป20เพิ่มมาเต็มเลยฮะเลือดขอบคุณครับเฮ้ยลัดขั้นไปชั้น11เลยโอ้โหลัดไป2ชั้นสบายกูแหละเฮ้ยได้ฟรีอีก2ชั้นเฮ้ยชั้น10แล้วชั้น10แล้วจะมีชั้นรักเธอมั้ยเนี่ยฉันรักเธอเดี๋ยวแม่งบอสตัวสุดท้ายเป็นเมียกูนี่โอ้โหแล้วกูจะทำเยี่ยงไรเสี่ยมสงเอาละครับชั้น10แล้วครับมีโอกาสนะครับที่เราจะตายเหมือนกันนั่นแหละต่อให้เราขนาดนี้แล้วก็เหอะนะของขนาดนี้ก็ตายได้นี่มันมาอีกแล้วไอชิ้นนี้คือเวลกูยังไม่ถึงเลยนะได้มาตั้ง2ชิ้นแล้วนี่ผีเปรตอีกแล้วรัวๆเลยนะผีเปรตโอ้ยมิสโอ้ยมึงโกงกู2รอบกูจำได้ไอ้มึงโกงกู2รอบแล้ว3รอบแล้วนะกูจะตายแล้วมึงตายเหอะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหผมตายนี่ทำยังไงครับโอ้ยอะไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์กูนอนหิวเลือดเลยโอ้ยลบไป20ไม่เป็นไรอาหารเราเยอะนะครับไม่ห่วงครับไม่ห่วงครับอาหารเนี่ยชั้น7ลัดได้1ขั้นลัดได้1ชั้นครับตอนนี้ของผมไม่สนแล้วแหละเพราะกูจะจบแล้วกูจะจบเกมแล้ว7บันไดสุดท้ายแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยที่ว่าผมเกลียดนะครับแรกเนี่ยรัวแม่งตี2ครั้งครับนี่เป็นไงครั้งแรกโดนครั้ง2เว้านี่แน่โอ้ยตายซะแต่ก็ไม่เท่าผีเปรตนะครับผีเปรตนี่after shock แล้วคันบรรลุเลยครับเจออีนี่อีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีแน่มึงตายอีกทีเดียวจะเหลือตั้งเนี่ย 1.3 อ้าวมิสอีกโอ้ยอ้าวคนละเว้า2เว้าปึ๊บได้ยา30ใช้เลยครับขอบคุณมากโอเคกูไม่แวะแล้วกูลงยาวลิฟซ่อมด้วยอ้าวซ่อมไม่ได้ด้วยต้องซ่อมอีกครั้งนึงกูเสียฟรีไปเลยเนี่ยเมื่อกี้โอเคครับมันบอกซ่อมเรียบร้อยแน่นึกแล้วต้องมีผีเปรตครับดีที่ฮิวมาก่อนอีแน่ทุบหัวผีเปรตนี่แหละโอ้ยมิสโอ้ยเอ้ยกูดีแลกกันกูแรงกว่าวิวอัพแล้วครับจัดไปไอ้นี่เลยเด็กรัวๆฮิวให้ด้วยแล้วก็นี้กล่องฮิวร้อยนึงเลยนะครับเฮ้ยผมว่าผ่านนะเอาดิผ่านแน่นอนถ้าเกิดตัวสุดท้ายมันไม่แบบสับปรังเคแบบว่าตีทิ้งตายเลยหรือว่าอะไรเงี้ยนะเฮ้ยแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยผมไม่ค่อยกล้าใช้ฮะผมกลัวว่ามันจะใช้แล้วมันจะกากกว่าไอ้ไม้เนี่ยดิเพราะว่าขั้นต่ำมันคือ1นะครับขั้นต่ำมันคือ1แล้วถ้าเกิดช่วงวิกฤตแล้วผมตีเลือดลด1นี่มันไม่ชิบหายเลยครับเนี่ยชั้น 4R แวะก่อนแล้วกันขอตัวลองหน่อยดิสักตัว2ตัวแต่ไม่เอาผีเปรตนะไม่เอานะผมไม่เอาผีเปรตนะครับผีเปรตนี่ถือว่าลาสบอสโอเคยังได้อยู่เออ19ก็ยังดีอยู่นี่ว่าโอ้ยเฮ้ย29เอ้ยดีฮะดีถือว่าของดีครับตีว่าวอันนี้กูตีพลาดเอง11อันนี้เริ่มเหี้ยแล้วอันนี้มิสอันนี้โคตรเหี้ยเลย26อันนี้ยังถือว่าดีครับเกณฑ์ดีสุดยอดเอ้ยแต่ว่ามันก็เสียวเสียวอ่ะนะเสียวเสียวอ่ะครับอยู่กล่องไหนดีครับกล่อง50ไปเลยนะฮะเอ้ยได้2นี่ได้2อย่างเอ้บวกกัน30ไปก่อนผีเปรตมาเลยครับเฮ้ยชั้น1แล้วเว้ยชั้น1แล้วเว้ยกูไม่แวะเนี่ย2ห้องเนี่ยไม่แวะเฮ้ยนี่ escapeกลัวเวเช็คคอมครับแบทอะไรเปิดคลิปโป้เหรอเฮ้ยมันบอก enter password password เหรอเหมือนผมจะเคยเจอนะครับแป๊บนึงผมเคยเจอโน้ตที่เป็น password ครับ password เคยเจออะจำได้ไปค้นหาหนังโป้แล้วเจอครับไม่ใช่แหละฟูลเล่นไหนวะมันมีครับนี่เป็นไงล็อกอินอามิดรูซัสอะไรสักอย่าง
เอว่าแต่ต้องดู IP ก่อนนะผมว่ามันใช่ผู้ใช้คนเดียวกันไหมไม่ใช่เลยเนี่ยคนละเรื่องเลยครับมันเปิดไม่ได้เนี่ยมันคนละชื่อกันครับเฮ้ยจะจบแล้วเนี่ยเอ๊ะไหนๆของก็เหลืออ่ะขอค้นซะหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่กูตายนะกูเลิกเลยแหละลบเกมทิ้งให้ด้วยรีฟันคืนไม่ได้แล้วเล่นเกิน2ชั่วโมงโอ้ยเฮ้ยอันนี้ก็เสียวๆอยู่เฮ้ย40อันนี้แหละมึงตายดิเอาดิแอลไม่เท่าไรไม่เท่าไรอยู่เป็นเลยอัน50เนี่ยห้องสุดท้ายแล้วหมดไปครับ Escape Get out แล้วกูไปแล้วครับผมก็อย่างที่เห็นไปแล้วครับอะไรวะมึงจบงี้เลยเหรอผมคิดว่านะครับตัวเอกเรานะครับก็อาจจะหานิกกี้นะซึ่งน่าจะเป็นเมียเรานะครับแต่ว่าหาบนชั้นดาดฟ้าไม่เจอก็เลยมองลงไปชั้นล่างนะเผื่อว่านิกกี้อาจจะเดินลงไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือความคิดที่โอ้โคตรจะโคตรจะมองโลกในแง่ดีนะครับคือมึงต้องมีกรีบดอกไม้กี่ดอกครับถึงจะคิดได้ขนาดนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้พูดตามความเป็นจริงเนี่ยนิกกี้แม่งตายห่าไปแล้วครับอาจจะโดนเด็กหรือโดนอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วตัวเอกเราก็อาจจะตามนิกกี้ไปครับผมนะครับซึ่งโยมบาลก็อาจจะมารับไปแล้วนะครับแต่ว่าเห็นว่าไอเกมนี้มันมีฉากจบหลายแบบนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเนี่ยถ้าเกิดผมยังเล่นอยู่นะผมจะลองทำฉากจบแบบอื่นมาให้ดูนะครับเห็นว่ามีจบประมาณ4แบบนะครับ4หรือว่า3นี่แหละนะครับมันจะมีทั้ง Good End แล้วก็ Bad End นะครับซึ่งที่ผมได้เนี่ยก็น่าจะ Bad End นะครับจบแบบโยมบาลถามหานะครับก็สำหรับเกม Sky Hill Part นี้นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ